ดูกระพิษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำรกกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูกระพิษุทั้งหลายก็ธรรมปริยายที่เป็นปริยาย เป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสนั้นเป็นฉไฉนดดูรารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกาม เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนาเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญา วิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับอาสวะเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายพึงทราบทุกเหตุแห่งทุก ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูการภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจ เป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรถที่พึงรู้แจ้งด้วยลิน้นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดโพธพัทพระที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูกราภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในวินัยของพระอริยเจ้าความกำหนัดที่เกิดด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษ ชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนว่าที่ระชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจ ในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดูกระราภิกสูทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นไฉนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นฉไฉนคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโพดถัพพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งการเป็นไฉไหนคือการที่บุคคลผู้ใครอยู่ ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามความดับแห่งกามเป็นฉไฉนคือความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทา ให้ถึงความดับแห่งกามดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรัรทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชํำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกระภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา ก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นไนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นไนคือสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนา ที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่นี้เรียกว่าความต่างแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนาเป็นฉไหนคือการที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาก็ความดับแห่งเวทนาเป็นไนคือ ความดับแห่งเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งภัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนา เหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจันท์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลส เป็นที่ดับเวทนานี้ข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวดูกรรารภิกษุทั้งหลายสัญญาหกประการนี้คือรูปสัญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธัพระสัญญาธรรมสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นฉไฉนคือ ภาษะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญาก็ความต่างแห่งสัญญาเป็นฉไฉนคือสัญญาในรูปเป็นอย่างหนึง่งสัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึง่งสัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึง่งสัญญาในรสเป็นอย่างหนึง่งสัญญาในโพธพภะเป็นอย่างหนึง่ง สัญญาในธรรมารมณ์เป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างแห่งสัญญาก็วิบากแห่งสัญญาเป็นไนคือเราย่อมกล่าวสัญญาว่ามีคำพูดเป็นผลเพราะว่าบุคคลย่อมรู้สึกโดยประการใดๆก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆว่า เราเป็นผู้มีความรู้สึกอย่างนั้นนี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญาก็ความดับแห่งสัญญาเป็นไนคือความดับแห่งสัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งัสษาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แหลเป็นปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาดูกระรภิกษุ์ทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญา อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรัรทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสเป็นที่ดับสัญญานี้ข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะ ความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกระภิกสุทั้งหลายอาสวะสามประการคือกามาสวะภวาสวะ อวิชชาสวะก็เหตุเกิดแห่งอาสวะเป็นไนคืออวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะก็ความต่างแห่งอาสวะเป็นไนคืออาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มี ที่เป็นเหตุให้ไปสู่เปรตวิสัยก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษย์โลกก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งอาสวะก็วิบากแห่งอาสวะเป็นไนคือการที่บุคคลมีอวิชชาย่อมยังอัตภาพ ที่เกิดจากอวิชานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสวะก็ความดับแห่งอาสวะเป็นไนคือความดับแห่งอาสวะย่อมเกิดเพราะความดับแห่งอวิชชา อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะดูกราภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสเป็นที่ดับอาสวะนี้ข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกราภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉนคือภาษาเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉนคือกรรมที่ให้วิบากในนรกก็มีที่ให้วิบากในกำเนิดสัตว์ดิรัชานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มี ที่ให้วิบากในมนุษย์โลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมก็วิบากแห่งกรรมเป็นไนคือเราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามีสามประการคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันหนึ่ง กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิดหนึ่งกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปหนึ่งนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นฉนคือความดับแห่งกรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งภัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหละ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรมดูการพิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยาสาวกย่อมทราบชัดกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรนทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งความชำระกิเลสเป็นที่ดับกรรมนี้ข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุก ความดับแห่งทุกปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุก์แม้พยาธิก็เป็นทุกแม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัต อุปาญาตก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นไฉนคือตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ความต่างแห่งทุกข์เป็นไฉนคือ ทุกมากก็มีทุกน้อยก็มีทุกที่คลายช้าก็มีทุกที่คลายเร็วก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งทุกก็วิบากแห่งทุกเป็นไฉไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกอย่างใดครอบงำมีจิตอันทุกอย่างใดกลุ่มรุม ย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงก็หรือบางคนถูกทุกข์ใดครอบงำแล้วมีจิตอันทุกข์ใดกลุ่มรุมแล้วย่อมแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกข์ในภายนอกว่าใครจะรู้ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกข์นี้ได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวทุกว่ามีความหลงไหลเป็นผลหรือว่ามีการแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกภายนอกเป็นผลนี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกข์ก็ความดับแห่งทุกขเป็นไนคือความดับแห่งทุกขย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งตันหา อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรัรทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสเป็นที่ดับทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นธรรมปริยาย ที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำรกกิเลส